สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนะเราเอ็มไม่ทะเลาะสายสวยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาอัปเดตกิจกรรมนะครับเอาเอ็มนะก็จำเดือนมกราคมนะครับก็เริ่มปีใหม่กันนะฮะก็เริ่มกันที่นะในส่วนของกิจกรรมก็คือในส่วนของกาชาใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของทีมแฮปปี้และปิดครับดูหน้านิวเยียร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ครับสามารถดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ใน playlist นะครับเอาเอ็มในใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมเห็นเราไปดูกันนะครับรายละเอียดนะครับของกิจกรรมนะครับผมก็นะครับมาเริ่มกันที่นะฮะชิ้นข้างล่างสุดก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนหน้ากากสิงโตมงคลนะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้นะในส่วนของหน้ากากสิงโตมงคลเนี่ยจะได้2วิด5นะครับแล้วก็ Mac SP 500นะครับผมฝากคู่มือได้เลือก60เล็บ4นะฮะชิ้นที่2ครับโกดังนะครับเต็มเปี่ยมด้วยความสุขนะครับส่วนข้างบนป่ะส่วนน่ารักดีนะฮะอันนี้จะได้นะครับดาเมจธาตุความมืดนะครับไหลขึ้น 3% แล้วก็โดนดาเมจธาตุความมืดบอลลง 3% นะครับฝากคู่มือได้ ATK 4 MTK 4นะครับผมชิ้นที่3ครับเป็นปืนกระต่ายนะครับปืนกระต่ายโอ้เท่มากนะครับปืนกระต่ายครับได้แต่รวมถึงทุกอย่างครับแล้วก็ฟิสิกอลดาเมจ 2% นะครับฝากคู่มือได้เลือก60เดฟ4 M เดฟ4นะฮะต่อมา3ชิ้นบนก็จะเป็น3ชิ้นที่หายากนะครับผมเรื่องเงินที่แมวกวักเงินนะฮะก็จะได้ในส่วนของดาเมจธาตุดาร์กโฮลี่แรงขึ้น 5% นะครับแล้วก็ทุกๆเมื่อเราทำการตีบวกนะดาเมจของโฮลี่และดาร์กจะแรงขึ้น 5% นะครับฝากคู่มือได้ ATK 6 MTK 6นะครับผมชิ้นถัดไปนะครับเป็นกระต่ายโบราณนะครับตรงหัวนะเดี๋ยวนี้น่าจะได้เยอะแน่ๆนะครับกระต่ายโบราณเนี่ยได้เลือด 8% นะครับแล้วก็ต้านทานดาร์กเน็ตนะครับต้านทานตาบอด 10% นะครับเมื่อถูกโจมตีนะฮะมีโอกาส 15% ทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะดาร์กเน็ตต่อเนื่อง3วินาทีนะครับแล้วก็ฝากคู่มือได้เลือด120นะครับผมอันนี้มันจะเป็นสายแทงนะถัดไปก็เป็นไอเทมสุดหายากของเดือนนี้นะครับก็จะเป็นกระต่ายน้ำผึ้งนะครับนี่ตัวนี้นะเป็นส่วนใบหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้จะได้สกิลดาเมจ 5% นะครับมูฟสปีด 3% นะครับเมื่อเลือดเรานะครับ 100% นะครับจะได้สกิลดาเมจ 3% นะครับฝากคู่มือได้ ADK 1% MVK 1% ไอ้มันจะเหมือนไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นหลังที่ผมใช้อยู่นะครับเมื่อเลือดเต็มมันจะมีดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าดีเหมาะสำหรับสายฟาร์มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองว่าเป็นทีมแบบเป็นทีมรับมิดลูน่านะครับก็ปีใหม่นะครับ2023นี่เองนะฮะโอ้ยฉลองเลยปีกระต่ายนะครับอ่ะเรามานะครับทำการสุ่มกันนะครับสุ่มฟรีด้วยครั้งแรกนะครับจัดไปเฮ้ยโอ้ยได้ตัวนี้เลยครับชิ้นที่4ป่ะโกดังเต็มเปี่ยมความสุขนะครับอ่ะจัดไปครับไหนเรามาสุ่มกันสัก10ครั้งแล้วกันนะมาครั้งแรกนะครับอันนี้แบบใช้ใบกาชาสีฟ้านะได้ปืนมาหนึ่งครับปืนก็ตายโอเคได้สองชิ้นแล้วนะครับชิ้นถัดไปดีกว่านะครับอ่ะไปครับแปลงปืนซ้ำเลยครับท่าทางจะล้างไม่ดีแล้วนะมาครั้งถัดไปเลยนะครับครั้งที่3เยี่ยมครับเห็นแววแล้วนะฮะว่าเกลือครับเห็นแววแล้วนะครับมาครั้งที่4ครับจัดไปเกณฑ์ไปกันแบบรวดเร็วทันใจเดอะฟ้าไปเลยครับแนวกวักเงินครับออกแล้วครับแนวกวักเงินนะฮะชิ้นที่3ครับแนวกวักเงินคืออะไรเนี่ยอ๋อโฮลี่ดาร์คครับโอเคเท่าไหร่แล้วครับมาครั้งที่5ครับครั้งที่5ของเราหน้ากากสิงโตมงคลนะครับน่าจะเป็นชิ้นข้างล่างเลยนะครับนี่ไงเห็นปะมาต่อไปครับอันที่โอ้ยสามอีกแล้วนะครับเหลือแค่3ครั้งเท่านั้น4ครั้งนะครับ4 32นะครับครั้งที่7จัดไปนะครับลองดูครับที่ครั้งที่7จะไหวไหมนะฮะครั้งที่7ว่าไงโอ้โหโคตรซ้ำนะครับต่อไปนี้นะครับได้1 2 3 4นะครับ4แถวล่างได้หมดแล้วนะเหลือ2อันบนเท่านั้นนะครับ
เหลือกระต่ายโบราณกับกระต่ายน้ำผึ้งนะฮะ3ครั้งสุดท้ายจัดไปนะครับมา3ครั้งสุดท้ายเท่านั้นว่าไงโอ้โหแบบซ้ำแบบสุดๆนะครับอีก2ครั้งอีก2ครั้ง2ครั้งจะได้หรือเปล่านะครับมาหน้ากากอีกแล้วครั้งสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาส่งอีกทีสักกลางเดือนสิ้นเดือนก็ได้นะครับค่อยมาเก็บทีหลังมาครั้งสุดท้ายจัดไปครับว่าไงยังไงโอเคเรียบร้อย จริงมันก็แลกได้แหละนะฮะมันก็ซ้ำหลายอันอยู่นะครับเนี่ยซ้ำหน้ากากซ้ำจริงเอาไปตีบวกมันจะได้ชิ้นที่มากขึ้นนะครับแต่เหยียดตีแล้วนะครับเอาไปตีบวกได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากได้จำนวนที่มากขึ้นนะครับโอเคได้ตีบวกซะนะครับอันนี้เป็นกาชาตั้มเลยนะแถมให้อีกสัก2รอบแล้วกันนะครับอีกรอบนึงนะครับมาลองดูเยี่ยมยอดเยี่ยมล้างไม่ดีอีกแล้วครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถือว่าได้มา4ชิ้นนะครับก็เกือบหมดละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันใหม่นะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ